งพ่อป่วยอีก6องค์เผื่อท่านจะเอาไปทำอะไรก็แล้วถ้าใหญ่เกินไปมันก็ดูแลไม่ไหวขาดทั้งความรู้ขาดทั้งก็เหมือนกับพวกนี่ที่นี่คือวัดหนองดงวัดหนองดงอดีตคือหลวงพ่อเงินเคยมาจำวัดที่นี่ด้วยเคยมาพักผ่อนมานี่คือกุฏิรักษาการเจ้าวาดนะครับที่ฝ่ายอดีตเจ้าวาดเอากุญแจมาคล้องไว้ไม่ให้เข้าทุกวันนี้ก็ยังคล้องอยู่นะครับวันนี้วันที่28พฤศจิกายน2561นี่คือกุฏิรักษาการเจ้าวาดนะครับเป็นรักษาการถูกต้องตามกฎหมายแต่เข้ามาในวัดไม่ได้ลองปีแล้วเขาเห็นเราเป็นผู้แข่งรักษาการเจ้าวาดนะครับแสดงคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องวัดบางคลานข้อพิพาทระหว่างวัดขีรัญญารามกับท่านอดีตเจ้าวาดนะครับบัดนี้ได้มีคำพิพากษาของศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี2561โดยศาลพิจิตรได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีที่ท่านรักษาการเจ้าวาดมีคำฟ้องให้ท่านอดีตเจ้าวาดเนี่ยส่งมอบบัญชีรายรับรายจ่ายสมุดบัญชีธนาคารทุกฉบับและก็บัญชีจำหน่ายวัตถุมงคลพร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามอดีตเจ้าวาดวิยาวัชกรและคณะกรรมการวัดที่ถูกฟ้องเป็นคดีนี้ห้ามยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดห้ามขัดขวางการดำเนินงานกิจการของวัดห้ามเปิดตู้บริจาคและห้ามดำเนินกิจการภายในวัดครับและห้ามบุคคลดังกล่าวที่ถูกฟ้องขัดขวางดำเนินการกิจการของวัดห้ามเปิดตู้บริจาคด้วยครับผมแล้วทำไมปฏิบัติที่เกิดอะไรขึ้นครับหลักการเนี่ยพอศาลมีคำสั่งให้คุณห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งและคุณฝ่าฝืนมันก็ต้องมีบทแซงชั่นคือศาลสามารถที่จะจับและขังบุคคลดังกล่าวได้ครับเรื่องนั้นศาลให้ประกันตัวที่ศาลเนี่ยศาลยังไม่เปิดบานในศาลอะไรอย่างเงี้ยใช่การแล้วว่าก็ต้องให้ประกันซึ่งชาวบ้านไม่ยอมนี่นะครับความวุ่นวายของวัดบางคลานนะครับขณะนี้ทางราชการก็ถือกฎหมายถูกต้องแต่ทางชาวบ้านก็ที่ผมเรียกชาวบ้านมีการพูดใช้วิธีสาบแช่งเลยเดี๋ยวกระเป๋าทุกคนหน่อยเร็วพร้อมใช่ไหมที่จะรับข้อหาต่างๆพร้อมไหมไปไหนทั้งตำบลไหนก็ไหนเลย